นักเรียนบาลีรุ่งอรุณทุกท่านก่อนอื่นก็บริกรรมการแจกนามศัพท์ได้ว่าพร้อมๆกันเป็นการสวดมนต์ไปด้วยเนาะอาการันในปุงลิงแจกอย่างปุริสาอีการันในปุงลิงแจกอย่างมุนีอีการันในปุงลิงแจกอย่างเศรษฐีอุการันในปุงลิงแจกอย่างคารุอุการันในปุงลิงแจกอย่างวินยูอาการันในอิทธิลิงแจกอย่างกัญญาอีการันในอิทธิลิงแจกอย่างรัตติอีการันในอิทธิลิงแจกอย่างนารีอุการันในอิทธิลิงแจกอย่างรัชชุอุการันในอิทธิลิงแจกอย่างวัตโทอาการันในนปุงสักกลิงแจกอย่างกุละอิการันในนปุงสักกลิงแจกอย่างอัคคิอุการันในนปุงสักกลิงแจกอย่างวัตถุวันนี้แจกนปุงสักกลิงอาการันในนปุงสักกลิงแจกอย่างกุละตระกูลดังนี้เอกวัจนะพหุวัจนะปฐมาที่1กุลังกุลานิทุติยาที่2กุลังกุลานิตติยาที่3กุเลนะกุเลหิกุเลภีจตุทีที่4กุลัสสะกุลายะกุลัตถังกุลานังปัญจมีที่5กุลัสสมากุลัมหากุลากุเลหิกุเลภีฉัตถีที่6กุลัสสะกุลานังสัตตมีที่7กุลัสสมิงกุลัมหิกุเลกุเลสุอาลัปปนะกุละกุลานีต่อไปกลุ่มศัพท์กลุ่มที่2กติปยศัพท์กติปยศัพท์คือศัพท์เล็กน้อยมีวิธีแจกเฉพาะตน12ศัพท์ดังนี้อัตตาพรหมราชาภควันโตอรหันตะภวันตะสัตถุปิตุมาตุมนะกัมมะโควันนี้แจกปิตุบิดาบิดาคุณพ่อเป็นปุงลิงปิตุบิดาเป็นปุงลิงแจกอย่างนี้ปฐมาที่1ปิตาปิตโรทุติยาที่2ปิตรังปิตโรตติยาที่3ปิตราปิตุนาปิตเรหิปิตเรภิปิตุหิปิตุภิจตุทีที่4ปิตุปิตุโนปิตรานังปิตุนังปัญจมีที่5ปิตราปิตเรหิปิตเรภิปิตุหิปิตุภิฉัตถีที่6ปิตุปิตุโนปิตรานังปิตุนังสัตตมีที่7ปิตริปิตเรสุปิตุสุอาลัปปนะปิตาปิตโรแจกบิดามีอายตนิบาตด้วยปฐมาที่1ปิตาอันว่าบิดาปิตโรอันว่าบิดาทั้งหลายทุติยาที่สองปิตรังซึ่งบิดาสู่บิดายังบิดาสิ้นบิดาตลอดบิดากะบิดาเฉพาะบิดาปิตโรซึ่งบิดาทั้งหลายสู่บิดาทั้งหลายยังบิดาทั้งหลายสิ้นบิดาทั้งหลายตลอดบิดาทั้งหลายกะบิดาทั้งหลายเฉพาะบิดาทั้งหลายตติยาที่3ปิตราปิตุนาด้วยบิดาโดยบิดาอันบิดาตามบิดาเพราะบิดามีบิดาด้วยทั้งบิดาปิตเรหิปิตเรภิปิตุหิปิตุภิด้วยบิดาทั้งหลายโดยบิดาทั้งหลายอันบิดาทั้งหลายตามบิดาทั้งหลายเพราะบิดาทั้งหลายมีบิดาทั้งหลายด้วยทั้งบิดาทั้งหลายจตุทิฏฐิที่4ปิตุปิตุโน
แก่บิดาเพื่อบิดาต่อบิดาปิตารานังปิตูนังแก่บิดาทั้งหลายเพื่อบิดาทั้งหลายต่อบิดาทั้งหลายปัญจมีที่ห้าปิตราแต่บิดาจากบิดากว่าบิดาเหตุบิดาปิตเรหิปิตเรภิปิตูหิปิตูภิแต่บิดาทั้งหลายจากบิดาทั้งหลายกว่าบิดาทั้งหลายเหตุบิดาทั้งหลายฉัตถีที่6ปิตุปิตุโนแห่งบิดาของบิดาเมื่อบิดาปิตรานังปิตุนังแห่งบิดาทั้งหลายของบิดาทั้งหลายเมื่อบิดาทั้งหลายสัตตมีที่7ปิตริในบิดาใกล้บิดาที่บิดาครั้นเมื่อบิดาในเพราะบิดาเหนือบิดาบนบิดาณบิดาปิตเรสุปิตุสุในบิดาทั้งหลายใกล้บิดาทั้งหลายครั้นเมื่อบิดาทั้งหลายที่บิดาทั้งหลายในเพราะบิดาทั้งหลายเนื้อบิดาทั้งหลายบนบิดาทั้งหลายณบิดาทั้งหลายอาลัปนะปิตาแน่บิดาดูก่อนบิดาข้าแต่บิดาปิตโรแน่บิดาทั้งหลายดูก่อนบิดาทั้งหลายข้าแต่บิดาทั้งหลายในอัลลัปนะส่วนมากจะใช้คำว่าตาตะแน่พ่อดูก่อนพ่อข้าแต่พ่อตาตาแน่พ่อทั้งหลายดูก่อนพ่อทั้งหลายข้าแต่พ่อทั้งหลายต่อไปกลุ่มศัพท์กลุ่มที่3สังขยาจำนวนนับวันนี้นับ1ถึงถึง11ถึง3011ถึง30นะและท่านใดจะทดสอบความจำก็ไม่ต้องดูแต่ก็คลอๆไปเอกาทะสะ11ทวาทะสะภารัสสะ12เตรัสสะ13จตุทัสสะจุดทัสสะ14ปัญจทัสสะปนรัสสะ15โสรัสสะ16สัตตรัสสะ17อัฏฐารัสสะ18เอกูณวีสติอูณวีสะ19วีสะวีสติ20เอกวีสติ21ทวาวีสติภาวีสติ22เตวีสติ23จตุวีสติ24ปัญจวีสติ25ฉัพพีสติ26สัตตวีสติ27อัฏฐวีสติ28เอกุณติงสะอุณติงสะ29ติงสะติงสติ34วันนี้แจกจตุ4จตุ4นี่แจกทั้ง3ลิงเลยนะจตุ4แจกอย่างนี้ปฐมาที่1จัตตาโรจตุโรจตัสโสจัตตาริทุติยาที่2จัตตาโรจตุโรจตัสโสจัตตาริตติยาที่3จตุหิจตุหิจตุหิจตุทีที่4จตุนังจตัสสนังจตุนังปัญจมีที่5จตุหิจตุหิจตุหิฉัตถีที่6จตุนังจตัสสนังจตุนังสัตตมีที่7จตุสุจตุสุจตุสุในสังขยาไม่มีอัลัปนะนะเวลาเอาสังขยาไปขยายคำนามเอาไปนับจำนวนนามเนี่ยเช่นจัตตาโรเคยยกตัวอย่างแต่ปุริสานะเพราะ4คนแล้วมันจำนวน4จัตตาโรเศรษฐิโนเป็นเศรษฐีบ้าง
จัตตารโรเศรษฐิโนอันว่าเศรษฐีทั้งหลาย4คนเศรษฐิโนจัตตารโรเศรษฐิโนก็ได้จัตตารโรเศรษฐิโนก็ได้นะถ้าคุณครู4คนก็จัตตารโรครูก็เป็นครุขระโวอันว่าคนครูทั้งหลาย4คนนะฮะถ้าเป็นจัตตัดโสผู้หญิงอิทธิลิงจัตตัดโสนาริโยอันว่านางทั้งหลาย4คนเอา4คืน4ราตรี4ราตรีจัตตัดโสรัตติโยอันว่าราตรีทั้งหลาย4นะ4คืนเอาเชือก4เส้นเชือก4เส้นจัตตัดโสรัชุโยนะเป็นแบบนี้นะวิพัตน์อื่นๆก็แจกตามขยายตามวิพัตน์ไปนะส่วนนปุงสกลิงจัตตาริกุลานิอันว่าตระกูลทั้งหลาย4จัตตาริวัตถุนิอันว่าพัสดุทั้งหลาย4ชิ้นนะแบบนี้นะจัตตาริธนานิอันว่าทรัพย์ทั้งหลาย4นะ4บาท4ดอลลาร์ก็ว่าไปนะนี่คือการเอาสังขยาไปขยายคำนามนะต่อไปกลุ่มศัพท์กลุ่มที่4สรรพนามสรรพนามก็มีปุริสสรรพนามตะเอตะสัพแปลว่าเขาตุมหะแปลว่าท่านอัมหะแปลว่าเราปุริสสรรพนามแบ่งเป็น3บุรุษปฐมบุรุษมัธยมบุรุษอุตตมบุรุษวิเศษณสรรพนามแบ่งเป็นนิยมแน่นอนก็มีตะเอตะอิมะอมุอันนิยมก็มีไม่แน่นอนมียะใดอัญญะอื่นอัญญตระอัญญตมะประอัปประกัตระกัตมะเอกะเอกัจจะอเปกัจจะอุพยะสัพพกิงอิตระอุตระทักขิณะปุพพะนี่อันนิยมนี่ก็มีสมาชิกหลายตัวไล่มากลุ่มนี้มีแม่แบบคือยะนี่ยะยะก็แบ่งแจกเป็น3ลิงยะปุงลิงก็แจกแบบนี้ยะอิทธิลิงแจกแบบนี้ยะนปุงแจกแบบนี้สมาชิกอัญญะอัญญตระปะระอัปปะระก็แจกเรียนแบบยะนี่แหละถ้าเอาอัญญะไปแจกในปุงลิงก็เป็นอัญโยอัญเยอัญยังอัญเยนะแจกในอิทธิลิงก็อัญญาอัญญาอัญยังอัญญาแจกในปุงสกลิงก็อัญยังอัญญานิอัญยังอัญญานิเนี่ยที่เราแจกสัพพะเมื่อวานการบ้านสัพพะเวลาใช้ก็แจกตามยะนะถ้าเอาสัพพะไปแจกในปุงลิงก็แจกเรียนแบบยะในปุงลิงสัพโพปฐมาสัพโพสัพเพสัพพังสัพเพสัพเพนะสัพเพหิถ้าแจกในอิทธิลิงก็สัพพาสัพพาสัพพังสัพพาสัพพายะสัพพาหิแจกในปุงสกลิงก็สัพพังสัพพานิสัพพังสัพพานิสัพเพนะสัพเพหิสัพพัสสะสัพเพสังสัพพัสสมาสัพพัมหาสัพเพหิสัพพัสสะสัพเพสังสัพพัสสมิงสัพพัมหิสัพเพสุนี่คืออันนิยมกลุ่มนี้แจกตามยะนะมียะเป็นแม่แบบเอาละก็วันนี้ก็มาแจกเอตัสสะเอตัสสะเอตะนั้นในปุงลิงแจกอย่างนี้ปฐมาที่1เอโซเอเตทุติยาที่2เอตังเอนังเอเตตติยาที่3เอเตนะเอเตหิ
จตุทีที่สี่เอตัสสะเอเตสังปัญจมีที่ห้าเอตัสสมาเอตัมหาเอเตหิฉัตถีที่หกเอตัสสะเอเตสังสัตตมีที่เจ็ดเอตัสสมิงเอตัมหิเอเตโสเอตะนั่นในอิทธิลิงแจกอย่างนี้ปัสมาที่หนึ่งเอสาเอตาทุติยาที่สองเอตังเอนังเอตาตติยาที่สามเอตายะเอตาหิจตุทีที่สี่เอตัสสะเอติสาเอติสายะเอตาสังเอตาสานังปัญจมีที่ห้าเอตายะเอตาหิฉัตถีที่หกเอตัสสะเอติสาเอติสายะเอตาสังเอตาสานังสัตตมีที่เจ็ดเอตัสสังเอติสังเอตาโสเอตะนั่นในนปุงสกลิงแจกอย่างนี้ปัทมาที่หนึ่งเอตังเอตานิทุติยาที่สองเอตังเอนังเอตานิตติยาที่สามเอเตนะเอเตหิจตุทีที่สี่เอตัสสะเอเตสังเอเตสานังสัตปัญจมีที่ห้าเอตัสสมาเอตัมหาเอเตหิฉัตถีที่หกเอตัสสะเอเตสังเอเตสานังสัตตมีที่เจ็ดเอตัสมิงเอตัมหิเอเตโสเวลาขยายปุงลิงก็เอโสปุริโสเอเตปุริสาเอสากัญญาเอตากัญญาโยเอตังกุลังเอตานิกุลานิก็สำหรับขยายคำนามต่อไปกลุ่มศัพท์ที่ไม่ต้องแจกวิพัฒนามเรียกว่าอัพยยศัพท์มีอยู่ด้วยกัน3เรื่องคืออุปสรรคนิบาตปัจจัยวันนี้บริกรรมปัจจัยกลุ่มที่4นะปัจจัยมีอยู่4กลุ่มนะมีโตปัจจัยมีตระตถะหะทะทิหิงหังเห็นจะนังว่ามีทาทานิระหิทุนาทาจะนังชะชะชะชุกลุ่มที่4ตะเวตุงตุนะตวาตวานะว่าไปตามตำราเลยตรงนี้นะตะเวตุงปัจจัยในนามกิจใช้ลงท้ายธาตุนะเป็นเครื่องหมายปัทมาวิพัตแปลว่าอันว่าอันอันว่าการเป็นเครื่องหมายจตุถีวิพัตแปลว่าเพื่ออันเพื่อการกาตเวเพื่ออันธรรมกาตุงเพื่อการธรรมอันว่าการธรรมนะตเวเป็นเครื่องหมายจตุถีแปลว่าเพื่ออันเพื่อการส่วนตรงเป็นได้2วิพัตตรงเป็นเครื่องหมายปัทมาก็ได้เป็นเครื่องหมายจตุถีก็ได้นะโตนะตวาตวานะโตนะตวาตวานะปัจจัยกับทั้งปัจจัยที่อาเทศออกจากตวาในกิริยากิจใช้ลงท้ายธาตุเป็นเครื่องหมายอัพยกิริยานะคือแจกด้วยวิพัตไม่ได้กาตูนะกัตตวากัตตวานะทำแล้วกาตูนะกัตตวากัตตวานะทำแล้วนะปัจจัยเหล่านี้ตเวกับตรงมาจากนามกิจปัจจัยในนามกิจยังไม่ได้เรียนตูนะตวาตวานะมาจากปัจจัยในกิริยากิจยังไม่ได้เรียนนะก็ว่าตามนี้ไปก่อนนะเดี๋ยวจบอาขยาตแล้วก็จะได้เรียนเรื่องนามกิจและกิริยากิจนะต่อไปนำอาขยาตหน้าเดียวขึ้นมาบริกรรมอาขยาตหนึ่งหน้าสับกล่าวกิริยาเป็นต้นว่ายืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดคิดชื่อว่าอาขยาตอาขยาตประกอบด้วยเครื่องปรุง8อย่างคือ1วิพัตสองการ
3บท4วจนะ5บุรุษ6ธาตุ7วาจก8ปัจจัยวัตตมันนาวิภัตบอกปัจจุบันการแปลว่าอยู่ย่อมจะติอันติสิทธมิมาอันเตอันเตเสวะเฮเอมะเฮปัญจมีวิภัตบอกความว่าบังคับความหวังความอ้อนวอนแปลว่าจงเถิดขอจงตุอันตุหิทะมิมะตังอันตังสะสุวะโหเออามหะเสสัตตมีวิภัตบอกความยอมตามความกำหนดความรำพึงแปลว่าควรพึงพึงเอยะเอยุงเอยาสิเอยาทะเอยามิเอยามะเอทะเอรังเอโทเอยาวะโหเอยังเอยามะเฮโปรคาวิภัตอดีตการล่วงแล้วไม่มีกำหนดแปลว่าแล้วอาอุเอตทาอังมหาตทะเรตโทวะโหอิงมะเหหิยัตตนีวิภัตอดีตการล่วงแล้ววันนี้แปลว่าแล้วถ้ามีอะนำหน้าแปลว่าได้แล้วอาอุโอตทาอังมหาตถาตทุงเสวหังอิงมหาเสอชัตตนีวิภัตอดีตการล่วงแล้ววันนี้แปลว่าแล้วถ้ามีอะนำหน้าแปลว่าได้แล้วอีอุงโอตถาอิงมหาอาอูเสวหังอังมเหภาวิสันติวิภัตอนาคตการของปัจจุบันแปลว่าจักสัสติสัสสันติสัสสีสัสสัทธาสัสสามิสัสสามะสัสเตสัสสันเตสัสสเสสัสสวะเหสัสสังสัสสามะเหกาลติปติวิภัตอดีตอนาคตการของอดีตแปลว่าจักแล้วถ้ามีอะนำหน้าแปลว่าจักได้แล้วสัสาสัสสังสุสัสเสสัสสัทธาสัสังสัสสามหาสัสสัทธาสัสิสุสัสิงสุสัสสเสสัสสาวะเหสัสิงสัสสามหาเสมี96ตัวนะการมีอยู่3การปัจจุบันอดีตอนาคตบทปรัสบทอัตโนบทวจนะเอกพหุบุรุษปฐมมัธยมอุตตมะประธานกับกริยาอาขยาตต้องเสมอกันด้วยวจนะและบุรุษธาตุมีอยู่8หมวดมีหมวดอะไรบ้างก็ค่อยๆบริกรรมไปปัจจัยก็แบ่งตามวาจกนะกัตตุวาจกลงวิกรณปัจจัยกัมมวาจกลงยะอิอาคมนายะภาวะลงยะเตวัตตมานาเหตุกัตตุลงการิตะเหตุกัมมะลงวิกรณลงการิตะลงยะอิอาคมนายะนะกัตตุวาจกประธานธรรมเองกัมมะวาจกประธานถูกธรรมเหตุกัตตุวาจกประธานให้คนอื่นทำเหตุกัมมะวาจกประธานถูกคนหนึ่งใช้ให้อีกคนหนึ่งไปทำภาวะวาจกกล่าวความมีความเป็นไม่มีประธานนะนี่คือภาพรวมของอาขยาตวันนี้ก็มาดูรายละเอียดจากตำราก็จบกัตตุวาจกในธาตุ8หมวดแล้วนะตอนนี้มาฝึกทำแบบฝึกหัดก็กากอขอคองอไปวันนี้เสริมทักษะการแปลและแต่งบาลีนะโอ้นะเรียนเบื้องต้นเนี่ยเรียนแต่งบาลีการเรียนแต่งภาษาบาลีให้ภาษาไทยมาแล้วก็เขียนเป็นภาษาบาลีเนี่ยมีอยู่ในหลักสูตรชั้นประโยคปทสี่เป็นต้นไปนะเรียนชั้นประโยคสี่แต่ว่าเราเรียนไวยากรณ์นี่ตำราเล่มนี้ท่านก็สอนเบื้องต้นไว้เลยแหละให้เราฝึกนะแต่งภาษาบาลีนะก็คือเอาภาษาบาลีศัพท์ดิบๆเนี่ยมาแจกให้เป็นประโยคให้ได้ตามคำที่แปลที่ให้ไปนะตัวอย่างนี้นะก็ท่านให้คำศัพท์ศัพท์ดิบมาก็มีอิมะศัพท์
แปลว่านี้มีวิหาระมีสัพพะมีสมณเณระมีตะมีศาลามีพัตตะมีพุชะนะก็ให้คำแปลมาว่าอันว่าสมณเณรทั้งหลายทั้งปวงในวัดนี้ย่อมฉันซึ่งภัตตาหารทั้งหลายในศาลานั้นนะสามเณระเนี่ยเป็นปุงลิงพอเอาไปแจกอันว่าสามเณรทั้งหลายนะก็แจกตามปุริสะนั่นเองนะนี่เป็นปุงลิงเนนเนี่ยเป็นปุงลิงอยู่แล้วเนนนะทั้งปวงเนนทั้งปวงสัพพะก็ต้องเอาไปแจกในปุงลิงสัพพะเนี่ยเป็นอนิยมนะอนิยมวิเศษณะสรรพนามแม่แบบของเขาคือยะฉะนั้นสัพพะต้องไปแจกตามยะเมื่อเอามาขยายเนนเป็นปุงลิงสัพพะก็เป็นปุงลิงไปด้วยฉะนั้นสัพพะจึงแจกเป็นสัพเพสัพเพสัมมเนระกับสัมมเนราสัพเพในวัดเนี่ยวิหาระในวัดวิหาระเป็นปุงลิงแจกสัตตมีก็เป็นวิหารเณรวิหารเณรในวัดอิมะนี้วัดนี้อิมะเป็นปุงลิงขยายวัดก็เอาอิมะไปแจกขยายวิหารเณรต้องไปดูว่าอิมะในปุงลิงแจกยังไงแจกสัตตมีก็เป็นอิมัตสมิงในวิหารนี้ย่อมฉันพุชชธาตุอยู่ในหมวดรุทะฉะนั้นจะต้องลงนิกหิตนะมันเป็นหมวดรุทะธาตุนะพุชะเนี่ยแปลงนิกหิตเป็นพยัญชนะที่สุดของชอช้างก็เลยมีรูปเป็นพุนชะนะลงอะปัจจัยหมวดพุชะหมวดรุทะธาตุลงอะลงแล้วก็หายไปบวกตินี่หลายองค์สามเณรทั้งหลายอันว่าสามเณรทั้งหลายเป็นพหุวจนะตัวนี้ต้องลงอันติวัตมนานะจึงมีรูปเป็นพุนฉันติย่อมฉันพัตตะพัตตะพัตตาหารเนี่ยเป็นนปุงสกลิงแจกตามกุละซึ่งพัตตาหารทั้งหลายก็แจกทุติยาพหุวจนะจึงมีรูปเป็นพัตตานิแจกเลียนแบบกุละนั่นกุลังกุลานิกุลังกุลานินะปัทมาที่หนึ่งกุลังกุลานิทุติยาที่สองกุลังกุลานิเอาพัตตะไปแจกก็พัตตังพัตตานิทุติยาที่สองพัตตังพัตตานินะอันนี้ท่านก็ให้รูปแบบมาเป็นตัวอย่างก็อธิบายก็ฝึกอธิบายว่าวิหาระนะเป็นศัพท์แสดงสถานที่แจกเหมือนปุริสัตว์นี่นะนี่ก็ลองไปอ่านดูนะเป็นการทบทวนความเข้าใจว่าทำไมวิหาระท่านจึงแจกเป็นวิหาเรนะมันมีการแจกเรียนแบบศัพท์แม่แบบตัวไหนสามเณรแจกเรียนแบบแม่แบบตัวไหนนะศาลาลงท้ายด้วยสระอาแจกตามแม่แบบตัวไหนศาลาเนี่ยแจกอย่างกัญญาเป็นอะไรจึงแปลว่าในก็แจกเรียนแบบพัตตะแจกตามกุละพุชะมันลงอะไรปัจจัยมันลงอะไรต้องประกอบยังไงตามรูปแบบที่เราเรียนมาในหมวดรุทธาตุนะซึ่งเรื่องเหล่านี้เราก็ทำความคุ้นเคยกันไปเรื่อยๆนะใหม่ๆเนี่ยมันยากนะยากเป็นเรื่องธรรมดานะแต่เราอ่านซ้ำไปซ้ำมารู้ไปดูมาเห็นบ่อยๆก็เดี๋ยวก็ค่อยๆเข้าใจเบื้องต้นเนี่ยเราเรียนตัวบาลีที่ท่านแจกมาให้เรียบร้อยแล้วนะแล้วเราก็แปลตามคำแปลที่ท่านให้มาแต่ตรงนี้ท่านให้เราฝึกทักษะฝึกทักษะ
เวลาเราไปแปลหนังสือจริงๆเราไม่ได้ไปแจกหรอกท่านแจกให้เรียบร้อยแล้วเราไม่ได้ไปแจกไปสร้างคำหรอกท่านสร้างมาให้เรียบร้อยแล้วเรามีหน้าที่แปลให้ตรงกับที่ท่านสร้างมาแค่นั้นเองแต่เมื่อเรียนชั้นสูงๆขึ้นไปเราจึงค่อยมาเรียนแจกคำด้วยตัวเองนะอันนี้ก็ให้เป็นตัวอย่างทำการบ้านไปเมื่อวานจากตรงนี้แหละข้อ1ถึงข้อ5นี่แหละมาดูเฉลยกันหน่อยมาดูเฉลยกันหน่อยปลื้มใจมากนักศึกษาทุกท่านแจกมาเนี่ยถือว่าเข้าใจแล้วแต่ยังกำหนดลิงไม่ถูกแค่นั้นเองนะแจกวิพัฒน์ถูกแต่ผิดลิงนะเพราะเรายังไม่แม่นเรื่องการกำหนดลิงนะเมื่อวานเนี่ยก็บางท่านแจกผิดลิงแต่แจกวิพัฒน์ถูกนะลงวิพัฒน์ตามวิพัฒน์นี่ถูกแต่ว่าผิดลิงแค่นั้นเองข้อที่หนึ่งอัมหะมาจากอัมหะศัพท์เมื่อแจกแปลว่าอันว่าเราต้องเอาอัมหะไปแจกปฐมวิพัตแปลว่าอันว่าเราอาหังอันว่าเรานี่อัมหะทำไมต้องอาหังก็มันแปลว่าอันว่าเราฉะนั้นเปิดอัมหะดูว่าปฐมาที่หนึ่งเป็นอาหังจริงหรือเปล่าก็เป็นอาหังภูชะธาตุเป็นเรื่องของกิริยาอาขยาตต้องเอาภุชธาตุมันอยู่ในหมวดรุทะมันต้องมีรูปเป็นพุนชะมีการลงนิกหิตตรงภุแล้วก็แปลงเป็นชอช้างนะซึ่งกฎเกณฑ์เหล่านี้เนี่ยต้องอาศัยความคุ้นเคยอ่านไปอ่านมาอ่านไปอ่านมานะบางท่านก็เป็นภุชติลงตินี่ยังไม่ถูกนะเพราะประธานคืออาหารฉะนั้นต้องเป็นพุนชามินะเป็นพุนชามิตรงนี้นะผู้ชะเนี่ยยังไม่สมบูรณ์ติก็ยังไม่ถูกบุรุษนะต้องเป็นพุนชามิตัวนี้ย่อมกินย่อมบริโภคพัดตังซึ่งพัดหมายถึงข้าวนะทานข้าวนั่นเองศาลาเนี่ยเป็นนับเป็นอิทธิลิงแจกตามกัญญาสัตตมีวิพัตก็มีรูปเป็นศาลายะก็ได้ศาลายังก็ได้นะท่านใดตอบอันไหนก็ได้ถูกทั้งสองอันตะนั้นเนี่ยตะศัพท์แปลว่านั้นต้องเปิดไปดูตะที่แปลว่านั้นในอิทธิลิงสัตตมีวิพัตมีรูปเป็นนะในอิทธิลิงมีรูปเป็นตายังก็ได้ตัดสังก็ได้อัดสังก็ได้ติดสังก็ได้นะก็ตัวใดตัวหนึ่งนะอันนี้ก็เอามาเป็นตายังสาลายังพัดตังก็แจกทุติยาก็แปลว่าซึ่งแจกตามกุละนะนี่ก็แจกถูกต้องนะโอเคสาธุทุกรูปทุกท่านเรายังไม่แม่นยำแค่นั้นเองแต่ว่าแจกถูกแล้วบางท่านก็แจกมาเป็นผู้ชามินะเป็นผู้ชามินะก็เริ่มเข้าใจแล้วล่ะแต่ลงรายละเอียดของหมวดตัวนี้ยังไม่สมบูรณ์แค่นั้นเองบางท่านเขียนเป็นผู้ชามิโดยที่ยังกำหนดไม่ได้ผู้ชะมันอยู่ในหมวดรุทะมันต้องเป็นพุนชามินะส่วนข้อ2มนุษย์สาอันว่ามนุษย์ทั้งหลายเนี่ยอันว่ามนุษย์ทั้งหลายสัพพะทั้งปวงสัพพะขยายมนุษย์สาต้องเอาสัพพะไปแจกในปุงลิงแม่แบบของเขาคือยะยะในปุงลิงเป็นโยเยอันนี้ก็เป็นสัพโพสัพเพบางท่านเขียนสัพพามาเนี่ยนึกว่ามันขยายมนุษย์สามันเป็นสระอาดด้วยกันนะ
เกือบถูกแล้วแต่ยังไม่ถูกนะสัพพะอยู่ในอนิยมต้องแจกเรียนแบบยะในปุงลิงปัทมาพหุวจนะมีรูปเป็นสัพเพแจกสัพเพแล้วก็เอามาขยายมนุษย์สานักระแจกสัตตมีเป็นนักรัศมิงการณติหลายท่านตอบมาใกล้ถูกแล้วตอบอย่างนี้การันตินะอันนี้ได้ 80% นะการันติเพราะว่าการันติกระมันอยู่ในหมวดตนะอยู่ในหมวดตนะธาตุนะหมวดตนะธาตุฉะนั้นกระต้องลงโอด้วยให้เป็นกรติกรณตินะมีอุปัจจัยด้วยนะการันติเนี่ยได้ 80% นะยังไม่สมบูรณ์นะอาศัยความคุ้นเคยนะเรากำหนดหมวดธาตุยังไม่แม่นแค่นั้นเองปุญญังก็แจกทุติยาซึ่งบุญนะอันนี้คือข้อส่วนข้อ3นี่เฉลยให้แล้วนะก็อันนี้เฉลยเฉพาะปัญจก็แล้วกันปัญจเป็นสังขยาสามเณรทั้งหลาย5ปัญจแม่แบบแจกก็คือปัญจนั่นเองนะในสังขยาขยายปุงลิงก็ปัญจขยายอิทธิลิงก็ปัญจขยายนปุงสักลิงก็ปัญจมีรูปเดียวปัญจอย่างเดียวนะไม่มีปัญโจปัญจาปัญจานิไม่มีมีปัญจอย่างเดียวนะอันนี้คือสามเณร5รูปส่วนคำอื่นก็แจกไปตามคำแปลนะปาเลนติมาจากปาละธาตุลงเนนะเนวิกรณะนะเนในหมวดจุรธาตุนะในลงเนวิกรณะส่วนข้อ4ตัวที่กำหนดยากคือยะบวกกิงบวกจิเนี่ยภิกขุอันว่าภิกษุรูปใดรูปหนึ่งฉะนั้นยะต้องแจกตามปุงลิงยะในปุงลิงมีรูปเป็นโยกิงสับก็ลดรูปเป็นกะแล้วก็แจกตามยะสับอีกก็เป็นโยโกจิก็เอาไปแปะข้างท้ายก็เลยเป็นโยโกจินะลองดูในอนิยมที่มียะนำหน้ามีกิงและมีจิบวกกันเนี่ยโยโกจิถ้าอิทธิลิงก็เป็นยากาจิถ้าเป็นนปุงสกลิงก็เป็นยังกินจินะนี่ก็ศัพท์นี่ก็เรายังไม่คุ้นเท่าไหร่นี่คือโยโกจิคหธาตุก็คือขหะบางท่านก็ตอบมาขหติอย่างนี้นะเกือบถูกแล้วขหติที่ถูกก็ต้องเป็นคันหาติเพราะขหธาตุลงณหาปัจจัยนะลงณหาปัจจัยจึงมีรูปเป็นคันหาติแน่นะอันนี้ส่วนอัตโนนี่ก็มาจากอัตตะตนเมื่อแปลว่าของตนต้องเอาอัตตะไปแจกฉัตรถีวิภัตนะนั้นใครกำหนดระลึกถึงแม่แบบได้ก็เปิดดูนะเราอาศัยการเปิดดูการจำเนี่ยมันยังไม่แม่นไม่เป็นไรแต่ขอให้เปิดเจอนะของตนเนี่ยอัตตะของตนไปดูในฉัตรถีสิเขียนยังไงอ๋ออัตโนนะอัตโนนี่นี่วิธีการจีวระเป็นนปุงสกลิงก็แจกทุติยาซึ่งจีวรเรื่องการเรียงคำเราไม่ต้องไปสนใจว่าท่านจะเรียงไว้ยังไงเราแจกวิพัตให้ถูกไปใช้ได้แล้วส่วนท่านเรียงยังไงก็ว่าไปตามท่านก่อนนะต่อไปข้อ5อันว่านางสาวน้อยนั้นกัญญาเนี่ยเราแจกมาประจำอยู่แล้วนะอันว่านางสาวน้อยตะแปลว่านั้นนางสาวน้อยคนนั้นฉะนั้นตะต้องไปแจกขยายกัญญากัญญาเป็นอิทธิลิง
ตะต้องเป็นอิทธิลิงด้วยตะในอิทธิลิงแจกมีรูปปัทมาว่าสานะบางท่านก็โสกัญญาอันนี้ผิดลิงนะอันนี้ผิดลิงบางท่านก็ตังกัญญาอันนี้ก็ผิดลิงนะที่ถูกก็สากัญญาคามังอันนี้แจกอันนี้ถูกท่านเลยอันนี้ไม่มีใครแจกผิดอันนี้ถูกสู่บ้านที่ไม่ถูกก็คือตรงนี้คมะธาตุบางท่านก็เป็นคมติเลยคมติก็มีใช้นะก็ได้อยู่นะคมติก็มีใช้แต่ว่าไม่นิยมใช้เท่าไหร่ใช้คัจฉตินะก็คมติก็ได้นะแต่ใช้รูปคัจฉติมีใช้มากกว่านะนี่คือการฝึกแจกบางท่านยังเป็นขมุติอยู่นะสระที่สุดธาตุท่านจะลบที่สุดธาตุออกนะมีรูปเป็นขมติอย่างนี้นะอันนี้เอาสระอุออกโมทนาทุกท่านสามารถทำได้ถือว่าเป็นที่น่าพอใจนะไม่สมบูรณ์แบบไม่เป็นไรอันนั้นนะเพราะเนื้อหาเหล่านี้เป็นเนื้อหาระดับชั้นประโยค4แล้วเราเพิ่งเรียนแค่ร้อยกว่าชั่วโมงมาเรียนเรื่องเหล่านี้ได้30% 50% บางท่านทำได้ 100% เนี่ยถือว่าน่ายินดีอย่างยิ่งที่เราเพิ่งมาเรียนก็สามารถทำได้ในระดับที่น่าพอใจนะโมทนาทุกท่านไปต่อได้อย่างนี้ไปต่อได้นะอันนี้ก็คือการบ้านของเมื่อวานก็ฝึกว่าฝึกทำไปวันนี้ก็มีเนื้อหาใหม่มันเป็นเรื่องเดิมๆแต่ปรุงปัจจัยต่างปัจจัยแค่นั้นเองจะพาดูสักหน่อยนึงขึ้นเรื่องกัมมวาจกแล้วกัมมวาจกกัมมวาจกเวลาพูดถึงอย่าลืมธาตุเป็นตัวตั้งนะธาตุ8หมวดนั่นละเป็นตัวตั้งแต่ว่าลงปัจจัยใหม่แล้วบวกอันนี้นะบวกอันนี้แล้วบวกอัตโนบทแค่นั้นเองนะอัตโนบทนี่คือเรื่องของกรรมวาจกสิ่งที่จะเรียนต่อไปนี้คือแบบนี้ธาตุ8หมวดบวกยะปัจจัยกับอิอาคมนายะและบวกอัตโนบทนี่คือเรื่องที่จะเรียนกรรมวาจกเอาละก็มีรายละเอียดปลีกย่อยวันนี้มีการบ้านให้ทำเลยนะ 1. ลักษณะของกรรมวาจกตัวประธานเป็นตัวกรรมมีชื่อว่าวุฒตกรรมะเป็นคำใหม่นะวุฒตกรรมะประธานของกรรมวาจกเรียกว่าวุฒตกรรมะนะเป็นนามหรือปริสสัพพนามก็ได้นะก็คือบุรุษทั้ง3บุรุษนั่นเองเป็นปฐมบุรุษก็ได้มัธยมบุรุษก็ได้อุตตมบุรุษก็ได้แต่ประกอบปฐมาวิภัตติเนี่ยประธานของประโยคมันต้องลงปฐมาวิภัตติอยู่แล้วนะก็คืออันว่านั่นเองอันว่าจะเป็นปฐมบุรุษก็ได้มัธยมบุรุษก็ได้อุตตมบุรุษก็ได้นะแจกปฐมาวิภัตติพอเอามาเป็นประธานในกรรมวาจกตัวประธานตัวนี้เรียกชื่อว่าวุฒตกรรมะในภาษาบาลีนะนี่อันนี้จะทำการบ้านให้การบ้านจะมีถามว่าประธานของกรรมวาจกเรียกชื่อว่าอะไรนะอันนี้คำถามนี้ถามบ่อยข้อ2ประธานจะต้องมีบุรุษและวจนะเสมอกันนั่นเองนะประธานในอัคคยาตกับกิริยาอัคคยาตประธานของกิริยาอัคคยาตต้องมีบุรุษและวจนะเสมอกัน
ข้อ3ตัวผู้ทำแสดงกิริยาอาการนะประกอบด้วยตติยวิภัตติแปลว่าอันจะมีสำนวนเพิ่มเข้ามาก็คือคำว่าอันตัวนี้เป็นคำนามแจกตติยวิภัตติเรียกชื่อว่าอนะพิหิตกตาเป็นคำใหม่แล้วนะคำใหม่แล้วเป็นชื่อเรียกวิชาสัมพันธ์ในประโยคปท3ชั้นประโยค3เขาเรียกกันเราเรียนประโยค1 2ประโยคต้นเนี่ยก็เรียกชื่อไว้ก่อนนะเป็นอุปนิสัยจำชื่อบาลีไว้ก่อนนะธาตุที่จะประกอบเป็นกรรมวจกได้นั้นจะต้องเป็นสกรรมธาตุคือธาตุที่มีกรรมสกรรมธาตุคือธาตุที่เรียกหากรรมเท่านั้นธาตุนั้นต้องประกอบด้วยยะปัจจัยและอิอาคมนายะวิภัตฝ่ายอัตโนบทนี่คือหลักการของมันเนี่ยตัวบทนี้แหละนี่ข้อห้าละค่อยๆอ่านซ้ำไปซ้ำมาซ้ำไปซ้ำมาก็มีหลักการประกอบกิริยาดังต่อไปนี้นะก็มีเนื้อหาดังต่อไปนี้นะเมื่อจะประกอบกรรมวจกก็ให้เอาสกรรมธาตุธาตุเรียกหากรรมสกรรมธาตุแปลว่าธาตุที่เรียกหากรรมนะมันแปลเข้ากับคำว่าซึ่งได้นะสกรรมธาตุเนี่ยเช่นกินซึ่งข้าวนะเห็นซึ่งนกตีซึ่งสุนัขนะไม่ว่าจะอยู่ในหมวดไหนก็ตามถ้าเป็นสกรรมธาตุเอามาสร้างกรรมวจกได้ทั้งนั้นและอย่าลืมลงปัจจัยนี้นี่อันนี้บริกรรมประจำทุกวันยะปัจจัยกับอีอาคมหน้ายะนี่แหละมีกฎเกณฑ์อยู่ไม่มากกรรมวจกไม่มากนะลงหลังธาตุสระเดียวที่เป็นสระอาลงยะปัจจัยไม่ต้องลงอีอาคมนี่อันนี้ไม่ต้องใส่เลยนะไม่ต้องลงอีอาคมถ้าธาตุสระเดียวที่เป็นสระอาเนี่ยไม่ต้องลงอีอาคมให้แปลงอาเป็นสระอีมาดูนะเหมือนเดิมมันจะคล้ายๆกันนะเกี่ยวกับกตุวาจกวิธีการประกอบนะ1นะเนี่ยธาตุธาตุยะปัจจัยเตวัตมนาอ้าวอีหายไปไหนไม่ต้องลงอีเพราะมันเป็นธาตุตัวเดียวนะธาตุธาตุแปลงสระอาเป็นสระอีแปลงสระอาของธาตุธาตุเป็นสระอีนี่ก็นำมาประกอบกันเป็นทียะเตปาธาตุก็แปลงปาเป็นสระอีเป็นปียะเตสำเร็จรูปเป็นปียะเตธาตุธาตุบวกยะบวกเตแปลงสระอาเป็นสระอีนำประกอบกันก็เป็นทียะเตอันชนย่อมให้อันชนย่อมดื่มอันชนย่อมตั้งไว้นะไม่ใช่ภาวะวจกนะที่ท่านแปลในอันชนย่อมให้นี่นักศึกษาต้องโยคะประธานมาเช่นทานังอันว่าทานชเนนะอัญชนทียะเตย่อมให้นี่คือสำนวนกรรมวาจกสำนวนคืออันว่าอันแล้วก็กิริยากรรมะอันว่าอันย่อมให้อันว่าทานอัญชนย่อมให้นะอันนี้ก็เป็นปานังอันว่าน้ำดื่มชเนนะอันชนปียะเตย่อมดื่มนะอันนี้เอาเป็นทางอะไรดีเนาะนี่หาคำยากเอาทนังก็แล้วกันเนาะทนังอันว่าทรัพย์
ชเนนะอัญชนทียเตย่อมตั้งไว้นะนี่คือลักษณะของหลักการที่หนึ่งคือถ้าเป็นธาตุที่เป็นสระอาไม่ต้องลงอีกแต่ให้แปลงสระอาเป็นสระอีนะนี่คือกฎเกณฑ์ข้อที่หนึ่งเป็นแบบนี้มันมีอยู่ 4-5 หลักเกณฑ์สำหรับกรรมวาจกไม่เยอะนะไม่เยอะเหมือนกับทุกวาจกก็ให้ดูได้แค่หลักการข้อแรกก่อนเนาะวันนี้ส่วนข้ออื่นทำความเข้าใจตามได้นะข้อ1ถึงข้อ5เนี่ยให้นักเรียนไปศึกษาดูและจะให้ทำการบ้านเนี่ยมันหมดแล้วนะมีแค่5หลักการแค่นั้นเองนะก็จะให้คำศัพท์และรูปประโยคไปให้นักเรียนลองศึกษาอ่านดูแล้วก็ทำการบ้านดูนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็มาเฉลยแล้วก็ศึกษารายละเอียดวันนี้จะให้คำศัพท์เหล่านี้ที่เป็นศัพท์สำเร็จแล้วก็สร้างประโยคมาให้นักเรียนไปแปลให้เข้าลักษณะกรรมวาจกนะคืออันว่าอันแล้วกิริยาอันว่าอันแล้วกิริยานี่คือรูปแบบของกรรมวาจกนะก็การบ้านในวันนี้ก็คือตรงนี้โอ้วันนี้8ข้อนะ8ข้อก็ถามตามแบบในหนังสือตอบตามหนังสือนะข้อ1ข้อ2ข้อ3ตอบตามแบบหนังสือส่วนข้อ5ข้อ4ถึงข้อ8ให้ไปแปลมาแปลให้ได้ความนะตามคำบาลีที่ให้ไปอันนี้แปลอันว่าทานมาให้แล้วคำที่เหลือไปแปลมาคำไหนยังเหลืออยู่แปลให้เป็นสำนวนกรรมวาจกข้อ5แปลมาให้แล้ว2คำคำที่เหลือไปแปลมาให้ได้สำนวนกรรมวาจกข้อที่6ไม่แปลมาให้เลยเป็นประโยคสั้นๆกำหนดดูว่าอันไหนคือประธานแล้วก็แปลให้เป็นกรรมวาจกข้อที่7แปลอันว่าบิณฑบาตมาให้แล้วส่วนคำที่เหลือไปแปลมาให้ได้ความนะลองเดาลองอะไรก็ว่าไปส่วนประโยคที่8ข้อที่8นั้นไม่แปลมาให้เลยให้นักศึกษาไปกำหนดแปลเอาเองว่าอันไหนจะเป็นประธานอันไหนมันจะแปลว่าอันว่าได้ในข้อ8เนี่ยแล้วก็แปลให้ได้สำนวนกรรมวาจกก็ปรึกษากันในห้องในกลุ่มนะท่านได้แปลได้ก็ลายหากันก็แล้วกันทดสอบดูก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้มาดูรายละเอียดแปลไปด้วยดูเนื้อหาในตำราไปด้วยพรุ่งนี้มาไล่รายละเอียดแป๊บเดียวก็จบแล้วเรื่องกรรมวาจกพอจบกรรมวาจกเดี๋ยวจะแทรกรายละเอียดเพิ่มเติมให้อีกนะวันนี้ก็สมควรเก็บเวลาล่วงเลยมาก็สมควรแล้วก็ขอยุติการบรรยายไว้แต่เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาทุกท่านครับเราก็มีเวลาสัก 2-3 คำถามนะครับขอเชิญทุกท่านนะครับที่ถามถามครับครับอาจารย์สุปรีมไหมครับผมไม่มีครับผมเข้าใจดีฮะเชิญฮะ ถ้าไม่มีผมอยากจะเรียนถามอาจารย์คือเรื่องกฎเกณฑ์ของอันแรกนะครับคำว่าวาจาจกที่อาจารย์พูดถึงมาที่ว่าลงสระธาตุเดียวเป็นอาลงยะปัจจัยไม่ลงอีอาคมแปลงอาเป็นอีอันนั้นถ้าอันนี้ถ้ามาดูแล้วถ้าสมมติว่าเราใส่อีอาคมเข้าไปเนี่ย ผมมามองดูนะฮะพอใส่เอียคมเข้าไปปั๊บมันก็เหมือนกับว่าตัวเราต้องตัดสระตัวแรกเข้าไปเจริญพรเจริญพรก็เป็นทีแต่ว่าต้องทีค่าตัวอีเป็นอีแบบนั้นได้หรือเปล่าครับเจริญพรเราจะพูดแบบนั้นก็ได้ลักษณะการประกอบคำก็จะเป็นอย่างนี้นะ
โดยปกติเนี่ยทาธาตุพอมันบวกกับอิยะอย่างนี้บวกกับอิตรงนี้บวกกับยะอย่างนี้สระอิมันต้องขยับมาอยู่ข้างหน้าซึ่งมันชนกับสระอารูปแบบการประกอบก็คือต้องลบสระหน้าใช่ไหมฮะแน่ที่เราเคยว่ากันก็คือทอทหารต้องเอาสระอาออกโดยการใส่จุดสระอาก็ถูกลบออกไปฉะนั้นก็เป็นทอทหารใบบวกอิอาคมฉะนั้นพอบวกกับอิมันก็จะได้เป็นทิอย่างนี้มันเป็นเสียงสั้นและทำให้เป็นเสียงยาวอย่างนี้ก็เป็นทีแล้วก็บวกยะปัจจัยแล้วก็บวกเตการกล่าวตามที่อาจารย์หมอบอกว่าลบอาแล้วเอาอีมาอยู่แล้วทำสระอีให้เป็นสระอีนะก็แบบนี้เราจะพูดแบบนี้ก็สำเร็จรูปได้ตรงคำที่มีใช้แต่ท่านแสดงมาตามกฎเกณฑ์ที่ท่านกำหนดไว้ให้ลบไม่ต้องลงอีแต่ให้เอาสระอาเป็นสระอีเจริญพรการพูดแบบอาจารย์หมอก็ทำให้สำเร็จรูปได้เหมือนกันแต่โบราณอาจารย์ท่านไม่ได้พูดแบบนั้นท่านบุตรพูดว่าเอาอาเป็นอีเลยเจริญพรสาธุสาธุก็เป็นข้อสังเกตที่สามารถทำให้สำเร็จได้เหมือนกันอนุทนาอาจารย์ขอบคุณคุณบีมีท่านใดจะมีคำถามไหมครับ